ขึ้นเครื่องเรียบร้อยค่ะทริปนี้นะคะที่ LA เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าเราไปในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เจอทุบกระจกรถเลยทำให้โดนเอาเอกสารสำคัญไปนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นในกระเป๋าแพงก็คือพาสปอร์ตค่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางจริงๆที่เจอเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้นะคะเราก็เลยต้องจะต้องทำต้องแก้ปัญหายังไงดีนะคะอันดับแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหนังสือเดินทางไทยค่ะเลยรีบนะคะขอคำแนะนำไปที่อธิบดีกรมการกงสุลนะคะว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าเราจะต้องรีบขึ้นเครื่องกลับในคืนนี้ด้วยเหมือนกันท่านก็เลยให้คำแนะนำมานะคะแล้วก็ให้ติดต่อไปที่กงสุลใหญ่ที่ LA ที่ลอสแองเจลิสค่ะก็ได้คำแนะนำจากท่านแล้วก็ต้องขอทำเอกสารใหม่นะคะเตรียมรูปถ่ายไปแล้วก็ได้มาถ่ายรูปใหม่ซึ่งเล่มนี้มาค่ะมีแผ่นแล้วคุณแม่นะคะก็จะมาเป็นกระดาษแบบนี้ใช้ได้ขาเดียวเท่านั้นเรียกว่าเป็นแบบ CI ค่ะก็ได้กลับบ้านนะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณท่านกงสุลใหญ่นะคะที่ลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็พี่ๆทีมทุกคนที่ดูแลนะคะพี่ติ๊กมาส่งจนถึงได้ขึ้นเครื่องกันนะคะก็เรียกว่าจริงๆเป็นเหมาะแทนคนไทยดีกว่าที่อาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้นะคะเวลาที่เรามาต่างแดนกันเนี่ยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต้องรีบที่จะติดต่อนะคะเพื่อทำเอกสารเราจะได้เดินทางกลับบ้านของเราได้ค่ะซึ่งจริงเนี่ยข้อควรระวังอย่างนึงคือห้ามทิ้งของไว้ในรถแล้วก็เอกสารสำคัญเนี่ยควรอยู่ติดตัวตลอดเวลานะคะคราวนี้ก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าพบกับเป็นประสบการณ์ตรงกับตัวเองนะคะของแพนแล้วก็ของคุณแม่ด้วยนะคะก็ขออนุญาตฝากไว้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณท่านอธิบดีกรมการกงสุลนะคะแล้วก็สายการบินด้วยอีวาแอร์นะคะเราก็ได้เดินทางกลับบ้านนะคะโดยสวัสดิภาพค่ะ